ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองนะครับตลอดวันนี้นะฮะเขามีงานมหกรรมรวมใจไทยช่วยไทยนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่22พฤศจิกายน2563นะครับก็จะมีทั้งหมดนี่นะฮะยิบมีทั้งหมด8วัน8คืนนะครับตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง 21.00 นะครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองนะครับก็จะมีเรียกว่ามหกรรมคอนเสิร์ตด้วยนะครับซึ่งมีเนี่ยนะมีป้ายพวกศิลปินที่จะมาร่วมแสดงก็เนี่ยนะครับวันที่14นะเป็นแซกชุมแพนะครับ15มนต์สิทธิ์คำสร้อยนะครับแล้วก็วันที่16นะฮะก็พี่โชนะครับ17ก็ต้อยบวกแดงนะฮะ18ก็ก๊อปปี้ตูนนะครับส่วน19ก็จะเป็นสีดามิวสิกนะครับส่วนวันที่21นะจะเป็นลูลูล่าล่านะฮะอาสยามนะครับแล้วก็วันสุดท้ายก็จะเป็นของแมงปอนะครับก็นี่นะรายละเอียดสำหรับรายละเอียดของงานนะครับบรรยากาศในงานนะวันนี้เป็นวันแรกนะครับจะเดินเข้าไปด้านในดีกว่านะครับเดินเข้าไปด้านในนะครับก็ตรงนี้จะเป็นจุดคัดกรองนะครับนี่นะครับพอดีผมมาถ่ายที่นี้จะย้อนแสงอาทิตย์หน่อยนะครับเดี๋ยวพยายามหลบมุมหน่อยนะครับตอนนี้เดินเข้ามาด้านในแล้วนะครับนี่นะพอดีวันนี้เขากำลังมีวิธีเปิดงานอยู่นะครับที่เสียงเอ็ดอยู่นั่นนะครับก็ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งการขายต้นไม้นะครับต้นไม้พันไม้ต่างๆนะครับนี่นะมีทั้งไม้ดอกและไม้ประดับนะครับนี่นะฝั่งนี้นะครับรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับแล้วขอทุกท่านก็นี่นะครับมีทั้งไม้ดอกไม้ประดับนะครับฝั่งนี้นะครับส่วนในฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกคล้ายๆกับสินค้าโอท็อปนะครับพวกเสื้อผ้าพวกเครื่องใช้ต่างๆนะครับนี่นะคุณอัครเวชนะคะตีกองสวัสดิ์ชัยเอาแบบที่นักแสดงตีเลยได้ไหมคะเอาหยอกๆตีกองสวัสดิ์ชัยเพื่อเป็นการเปิดพิธีค่ะกราบเรียนเชิญค่ะตรงนี้ก็จะมีพิธีการเปิดพิธีนะครับนะครับท่านคะไม่ทราบว่าเรียนตีกองที่ไหนนะคะตรงนั้นมีวิธีเปิดแล้วนะครับว่าจะตีแบบติ้งก็งานจะมีทั้งหมด8วัน8คืนนะครับแบบว่ามากรรมออกเลยมั้ยคะรวมใจไทยไทยช่วยไทยนะครับหยอกๆขอบคุณทีมนักแสดงค่ะแต่ว่าท่านประธานนะคะรวมไปถึงผู้บริหารนะคะอยู่บนเวทีกันก่อนนะคะเพื่อที่จะผมพาไปเดินในส่วนฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับเปิดนะคะก็ในฝั่งนี้ก่อนแล้วกันไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้ค่ะนะคะขออนุญาตนะคะเรียนเชิญคุณนัทฝั่งนี้จะเป็นฝั่งเข้าในส่วนของคุณนัทพรค่ะนะคะท่านที่6ค่ะเครื่องเครื่องเรือนนะครับเครื่องเครื่องใช้นะครับคุณทองกรนะคะท่านที่7ค่ะคุณบุษบานะคะคุณบุษบาค่ะนะคะและท่านสุดท้ายสองฝั่งครับก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านะครับดวงใจนะคะท่านแขกท่านนี้นะคะถือว่าเป็นหัวรวยสำหรับนี่แหละเป็นพวกเสื้อผ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะครับหลายหลายร้านนะครับก็จะเข้าร่วมรายการคนละครึ่งนะครับพอดีวันนี้ผมใส่แมสนะครับเสียงออกจะแปลกๆไปหน่อยนะครับเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องนุ่งห่มนะครับดูมากกว่านั้นนะครับ
วันนี้ยังไม่ค่อยคึกคักมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นวันแรกนะครับก็จะมีอยู่หลายซอยเหมือนกันนะครับซอยนี้ก็จะคล้ายๆกับซอยเมื่อสักครู่นะครับเนี่ยฮะพวกเสื้อผ้าต่างๆนะครับเดี๋ยวลองเดินซอยนี้แล้วกันนะครับก็มาจากหลายๆที่จากหลายๆร้านนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตุ๊กตานะครับแล้วก็ถัดออกไปฝั่งนู้นนะฮะจะเป็นศูนย์อาหารนะครับตรงนี้จะเป็นร้านเครื่องทองเหลืองนะครับนี่นะครับร้านเครื่องทองเหลืองนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องประดับนะครับที่ทำด้วยพวกงาช้างเขาควายนะครับผมออกมาเดินในส่วนของศูนย์อาหารนะครับเวทีได้เลยนะคะที่หน้าหน้าเวทีของเราว่านะคะแล้วก็ขอความร่วมมือด้วยนะคะผมได้ยินพิธีกรก็ประกาศแล้วนะครับอีกสักพักนะฮะนักร้องแซกจุมแพก็จะมาทำการแสดงที่นี่นะครับสงสัยในส่วนของเฟซชิลก็ได้นะคะอย่างที่บอกเนี่ยอยู่ห่างกันไม่เป็นไรไม่ใส่ได้นะคะแต่ว่าถ้าอยู่ใกล้ๆนี้นะคะรักษาระยะห่างนะคะแล้วก็สงสัยที่ถามตลอดเวลาด้วยนะคะจะมีนะคะก็ระยะห่างที่คุณนะคะช่วยคนที่คุณเสริมนะคะขอบคุณวันนี้เพิ่งวันแรกเท่านั้นนะครับก็จะมีคนมาเดินพอสมควรนะครับอันนี้ขนมหม้อแกงนะครับนกกระทานะครับสินค้าก็มีเยอะอยู่นะครับใครที่มานะก็เลือกซื้อหากันได้นะครับจะเป็นทอดไก่นะครับส
ไปดูต้นไม้ดีกว่านะครับพอเดินมาดูในส่วนของเบญจมาศนะครับพวกเบญจมาศนะครับแก้วแคระนะครับกล้วยไม้นะครับวันนี้ก็จะเป็นหนวดฤาษีนะครับเคราฤาษีนะฮะโทษทีนะครับพวกเมล็ดพันธุ์ก็มีนะครับนะครับอยู่ตรงนั้นนะพวกเมล็ดพันธุ์นะครับโซนสุดท้ายนะครับสุดท้ายตรงนี้ก็จะเป็นพวกมุมเสื้อผ้านะครับคือบอกว่าเซลล์ราคาถูกนะครับมีทั้งเสื้อพวกเสื้อกันหนาวนะครับเป็นพวกเสื้อกีฬาตุ๊กตาก็มีนะครับมุมเสื้อผ้านะครับในมุมนี้นะครับก็จะเป็นมุมสุดท้ายโซนสุดท้ายนะครับที่คนที่มานะจะมาเดินดูได้นะครับก็ซึ่งอยู่ในระแวกเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับ
นี่นะฮะบอกว่าเป็นของจากโรงงานนะครับแล้วก็มาในในโซนฝั่งนี้นะครับแต่ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องไม้นะครับแล้วก็พวกน้ำยาขัดสีรถต่างๆนะครับนี่นะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนพวกเก้าอี้โต๊ะเก้าอี้เครื่องไม้นะครับนี่นะครับพวกเครื่องไม้นะครับดูแล้วราคาก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับก็จะมีแค่นี้นะครับภายในงานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเวทีกลางนะครับเวทีภายในงานนะครับใครที่อยากจะมาเที่ยวมาสัมผัสงานก็เชิญได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่14ถึง22พฤศจิกายนนะครับมากรรมรวมใจไทยช่วยไทยนะครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองนะครับครับโอเคฮะคงจะประมาณนี้นะครับอีกสักพักก็น่าจะมีนักร้องแซกจูแพมาทำการแสดงนะครับครับโอเคนะฮะประมาณนี้นะครับ